สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเสียชีวิตอย่างปริศนาของพิตตี้สาวลันลาเบลนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์ซึ่งเป็นข่าวที่แพร่สะพัดในโลกโซเชียลท่ามกลางความเครียดแครงสงสัยของญาติและคนใกล้ชิดรวมทั้งผู้คนในโลกออนไลน์ต่างๆให้ความสนใจวิาพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีนี้กันอย่างกว้างขวาง ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวพิตตี้ข้อร้ายและผู้เกี่ยวข้องถูกปล่อยออกมาในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักฐานชิ้นสําคัญเป็นคลิปชายหนุ่มหน้าตาดีก้ามใหญ่กระชากลากถูล่างไรสติของหญิงสาวไปกับพื้นออกจากลิปก่อนจะทิ้งไว้ตรงที่ร็อบบี้คอนโดมีเนียมถูกแชร์กันอย่างกว้างขวางสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวเน็ตจนมีเสียงเรียกร้องให้ตำรวจเร่งไขเงื่อนงำของการเสียชีวิตรวมทั้งลากคอฆาตกรมาลงโทษ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาลันลาเบลนัดเพื่อนจะไปสอบตัวแทนประกันชีวิตแต่ในช่วงเช้าเจ้าตัวลายบอกเพื่อนว่าติดงานรับงานเอนเตอร์เทนลูกค้าที่งานปาร์ตี้ภายในบ้านหลังหนึ่งย่านบ้านบางบัวทองกระทั่งเวลา15.00นก,ก็ไม่สามารถติดต่อลาลาเบลได้อีก ทำให้แฟนหนุ่มและเพื่อนจึงออกตามหากระทั่งในเวลาสามทุ่มจึงไปที่บ้านงานพบเพียงแต่รถยนต์จอดอยู่ส่วนล,ะล,ะวลาลาเบลทราบว่าออกไปกับนายรัชเดชวงทบุตรหรือน้าอุ่นพิตติบอย ต่อมาในช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่17โมเดลลิงที่ว่าจ้างถือโทรศัพท์มาให้แฟนหนุ่มลาลาเบลคุยกับพิตตี้บอยแจ้งว่าให้มารับตัวลาลาเบลที่คอนโดมิเนียมด้านบุคโลด,ด่วนเนื่องจากตัวเย็นและเมื่อไปพบร่างหญิงสาวถูกนำมาทิ้งบริเวณล็อบบี้ในสภาพหมดสติไม่มีลมหายใจแล้ว ในเบื้องต้นแพทย์ที่ชนสูตรแจ้งถึงสาเหตุการเสียชีวิตมาจากหัวใจวายเฉียบพลันขณะที่ญาติยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะผู้ตายไม่มีโรคประจำตัวแต่ต้องรอผลการผ่าพิสูจน์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง อย่างไรก็ตามพ่อแม่ของราล่าเบลยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเนื่องจากพิตติบอยพาร่างที่ไรสต์สตีของราล่าเบลมาที่คอนโดมิเนียมถือว่าเป็นการลักพาตัวและหลังจากพบว่าเสียชีวิตแล้วแต่กลับไม่แจ้งตำรวจต่อมาตำรวจเข้าควบคุมตัวน้ำอุ่นพิตติบอยไปสอบปากคำที่โรงพักสอนอบุคโรเจ้าตัวยืนยันไม่ได้ใช้สารเสพติดและไม่มีเพศสัมพันธ์กับราลล่าเบลครั้งสุดท้ายที่อุ้มมารู้สึกได้ยินเสียงหายใจ นี่คือคำกล่าวอ้างของชายที่อยู่กับลาลาเบลเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะพบกายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณ ขณะที่เจ้าของงานปาร์ตี้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสอนอบุคโลยืนยันว่าภายในงานไม่มียาเสพติดหรือสารอันตรายอื่นๆเป็นเพียงการจ้างลาลาเบลให้มาเอนเตอร์เทนชงเหล้าเท่านั้นภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมสามารถบันทึกภาพทุกมุมได้อย่างชัดเจนตั้งแต่น้ำอุ่นพิติบบอยนำตัวลาลาเบลออกมาจากลานจอดรถกระทั่งนำเข้ามาภายในลิฟต์โดยมีลูกบ้านที่เห็นเหตุการณ์ที่เข้ามาในลิฟต์พร้อมกับลาลาเบล เผยว่าผู้ตายอยู่ในสภาพที่ไม่มีสติมาตั้งแต่เวลา6โมงเย็นของวันที่16กันยายนแล้วผู้ต้องสงสัยในคดนีนี้จึงเป็นใครไม่ได้นอกจากน้ำอุ่นพิติบอยเพราะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับลาลาเบลและปรากฏภาพในคลิปเหตุการณ์ตั้งแต่ในงานปาร์ตี้เป็นคนหอบร่างที่ไร้สติของลาลาเบลออกจากงานปาร์ตี้ที่บ้านย่านบางบัวทองด้วย จึงมีประเด็นที่ถูกตั้งคำถามคือลันลาเบลอาจจะถูกมอมเล่าเพราะผลการตรวจเลือดน,น้ำอุ่นพบสารเสพติดหลายชนิดซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามดำเข้าสอดคล้องกับข้อมูลของฝ่ายสืบสวนที่พบไวอกัก้าและตัวยาหลายชนิดในกระเป๋าสะพายของน้ำอุ่นที่นักพาะกายนิยมใช้มีฤทธิ์ก่อมประสาทคลายเครียดแต่สามารถนำมาใช้เป็นยาปลุกเซ็กได้ด้วย สอดรับกับพฤติกรรมอีกด้านหนึ่งของน้ำอุ่นซึ่งเป็นนักล่าแต้มพาสาวขึ้นคอนโดไม่ซ้ำหน้าใช้ทั้งหน้าตาและยาเสพติดล่อลวงสาวรวมทั้งชอบมอมเหล้าอุ้มพิตตี้กับคอนโดเป็นข้อมูลที่ถูกแฉออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่อย่างไรก็ตามในคดนีนี้ผลพิสูจน์ของแพทย์ได้ออกมาแล้วสรุปว่าลาลเบลเสียชีวิตเพราะมีแอลกอฮอล์น OR, ในเลือดสูงเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้อาจจะเป็นเพราะว่าดื่มเหล้ามาเยอะหรือถูกกอกถูก บังคับหรือมีแรงจูงใจให้ดื่มคงต้องรอการสอบปากคำและตามพยานหลักฐานมาอีกทีขณะเดียวกันทางด้านพลตารวจตีสัมริดตรงตาผู้บังคับการตารวจนครบาล8ย้าชัดว่ามีความคืบหน้ามากมีพยานหลักฐานแน่นแต่ก็ยังไม่สามารถแจ้งข้อหากับใครและมีข่าวว่าตารวจบั่นใจว่าจะมีผู้ต้องหาเพียงคนเดียวเท่านั้น ทำให้ตอนนี้น้ำอุ่นอาจจะกลายเป็นน้ำร้อนไปแล้วกรณีการเสียชีวิตของลาลระเบลเป็นอุทาหรณ์สอนใจเด็กวัยรุ่นไทยในการดำเนินชีวิตที่ต้องไม่เดินอยู่บนความประมาทงานปาร์ตี้ไม่ได้สนุกสนานเสมอไปการดื่มเหล้าที่หนักเกินไปอาจจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งในงานปาร์ตี้ก็เป็นได้ข่าวลึกปรลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ